คค่ะก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะอีกครั้งหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะคะตรงนี้ที่ป้าเปียกอยากจะมาพูดถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่บ้านกกอกด้วยนะคะป้าเปียกก็เห็นทั้งบ้านกกอกแล้วก็ทั้งกับทีมลุงพลด้วยนะคะตอนที่ลุงพลก่อนกลับนะคะก็เห็นมีโรงเรียนที่หมู่บ้านนั้นด้วยใช่ไหมคะที่มีเด็กๆน่าประทับใจมากตัวน้อยๆนะคะปีนข้ามรั้วคือแอดมินของช่องยูทูบเบอร์เป็นคนบอกเล่านะคะว่าเด็กๆปีนข้ามรั้วออกมาเลยพอรู้ข่าวว่าลุงพลไปที่นั่นนะคะก็คือเขาขึ้นหัวข้อว่ารั้วก็ยังไม่สามารถที่จะกั้นได้นะคะกับความที่เด็กๆอยากจะเจอลุงพลแล้วก็อยากจะถ่ายรูปด้วยมันก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะป้าเปียกก็ดูหลายๆช่องนะคะจากเรายูทูบเบอร์ที่ไปกับลุงพลเห็นเด็กๆปลื้มนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอลุงพลดีใจที่ได้ถ่ายรูปด้วยแสดงว่าลุงพลก็ยังเป็นที่รักของคนทั่วๆไปเขายังยกย่องไปที่ไหนเขาก็ยังยกย่องในคุณงามความดีของลุงพลแล้วก็ยังมีคนปลื้มแล้วก็แม้แต่เด็กๆนะคะนักเรียนตัวน้อยๆก็ยังอยากถ่ายรูปด้วยอันนี้มันคือสิ่งดีๆที่น่าชื่นชมยินดีน่าปลาบปลื้มใจนะคะป้าเปี๊ยกก็เลยอดที่อยากจะพูดถึงไม่ได้อดที่จะพูดถึงไม่ได้นะคะอยากจะพูดถึงและเมื่อกลับไปดูที่กกอกนะคะก็ยังเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะเห็นมีFC นะคะ FC จากขอนแก่นใช่ไหมคะก็ส่งผ่านมาทางช่องส้มแบ้ Channel แล้วก็นุ่มนิ่มหวานใจส้มแบ้นะคะเห็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะให้สั่งแฮมเบอร์เกอร์มาสำหรับยูทูบเบอร์แล้วก็เด็กๆด้วยนะคะทานด้วยกันก็ดีมากนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะก็ยังมี FC ส่งอาหารผ่านมาทางยูทูบเบอร์ให้กับเหล่ายูทูบเบอร์แล้วก็เด็กๆแล้วก็พี่น้องที่กกอกให้ครอบครัวลุงพลป้าแตนได้รับประทานและไม่เพียงเท่านั้นนะป้าเปียกดูแดกเดอร์ก็พาไปดูด้วยนะคะก็เห็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะช่องฟ้าหลังฝนน้องนัทก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก็ได้ทำน่าจะเป็นจาก FC ด้วยไหมป้าเปียกไม่แน่ใจนะคะเห็นทำอาหารให้รับประทานด้วยมีเกี๊ยวมีอะไรด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีของหวานน่ารับประทานมากเลยแหละน่าอร่อยมากเลยนะคะเป็นกะทิแตงไทยแล้วก็มีหลายๆอย่างแบบนี้นะคะโอ้รู้สึกว่าพระพรนะคะพระพรแล้วก็สิ่งดีงามไปถึงบ้านกกอกไม่ขาดสายนะคะเยอะมากเลยนะคะทั้งอาหารการกินแล้วก็ทั้งผู้คนที่ไปเยือนนะคะ FC ต่างๆที่แวะเวียนไปเที่ยวที่กกอกนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆมากๆเลยนะคะก็มีเด็กๆน่ารักได้รับประทานอาหารทั้งอาหารฝรั่งอาหารไทยนะคะก็ดีมากเลยแล้วก็มีเหล่ายูทูบเบอร์พี่ๆดูแลน้องๆอยู่ที่นั่นนะคะก็อันนี้คือความประทับใจที่ป้าเปี๊ยกก็อดที่จะพูดถึงไม่ได้ถ้าจะพูดนะป้าเปี๊ยกคงได้ทำคลิปยาวเหยียดพูดถึงคลิปก็มันทำหลายนาทีไม่ได้ไม่เหมือนไลฟ์สดนะคะแล้วก็ป้าเปี๊ยกก็ถ้าจะนั่งทำคลิปเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในความดีความน่าประทับใจนะคะป้าเปี๊ยกว่าป้าเปี๊ยกคงทำคลิปวันละ20คลิปเป็นอย่างน้อยก็คงจะไม่พอนะคะกับสิ่งที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าเยอะจริงๆนะคะแต่ป้าเปียก็ขอพูดถึงคุณงามความดีแล้วก็สิ่งที่เป็นเชิงบวกป้าเปียก็คงไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นทางลบนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมันมีทั้งทางบวกทางลบแต่สำหรับป้าเปียกช่องกระท่อมชมจันทร์ Channel ขอเลือกเดินในทางบวกก็แล้วกันนะคะใครจะว่าโลกสวยหรือใครจะว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะป้าเปียกก็อยากจะสวย
ยากจะโลกสวยเนาะป้าเปี๊ยกก็อยากจะไปพูดถึงหรือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นทางลบอ่ะนะคะป้าเปี๊ยกคงสู้ไม่ไหวนะคะป้าเปี๊ยกปูนนี้แล้วก็ขออยู่แบบสีสวยอยู่แบบงามๆอยู่แบบพูดถึงเชิงบวกก็แล้วกันเนาะนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะพูดถึงแล้วก็ยังมีFC นะคะที่ส่งกำลังใจให้กับมานาสตอรี่ตลอดเลยนะคะและเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะโทรหาเพื่อที่จะขอเบอร์บัญชีธนาคารของมานาเพื่อที่จะช่วยเหลือมานาด้วยเพราะว่าพี่น้องรักมานาเยอะนะคะแล้วเราก็ไม่ทอดทิ้งกันพวกเราจะไม่ทิ้งกันนะคะยังไงก็ฝากให้มานาให้กำลังใจมานาอีกด้วยนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่ของมานาครอบครัวและลูกและภรรยาของมานาถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มาตรงนี้เพราะว่าไม่สบายด้วยเหมือนกันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วที่ปทุมป้าเปียก็ไม่แน่ใจแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวมานาด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปียก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ